ผยสภาพห้องขังในเรือนจำบอสดิไอคอนถูกจับแยกห้องละ 2-3 คนเริ่มปรับตัวได้ข่าวด่วนวันที่24ตุลาคม2567 12:16 น.เผยสภาพห้องขังในเรือนจำบอสดิไอคอนถูกจับแยกห้องละ 2-3 คนเริ่มปรับตัวได้ส่วนการเยี่ยมญาติพูดคุยผ่านซี่กรงกั้นกลางและใช้โทรศัพท์คล้ายโทรศัพท์บ้านวันที่24ตุลาคม67นางกนกวรรณจิ๋วเชื้อพันธุ์ผู้อำนวยการกองทันตวิทยารักษาราชการแทนผู้อำนวยการทันตสถานหญิงกลางและในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าสำหรับอาการล่าสุดของบรรดาบอสชายและบอสหญิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจการปรับตัวการรับประทานอาหารนั้นทุกคนเริ่มปรับตัวได้มีความเครียดน้อยลงและจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครเจ็บป่วยส่วนวันนี้คือวันเยี่ยมญาติเป็นวันแรกสำหรับบรรดาบอสชายหลังครบกำหนดระยะเวลาการกักโรคโควิด-19ทำให้ทั้งหมดจะถูกย้ายไปยังแดนควบคุมผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีห้องละ 2-3 คนแต่ไม่ขอเปิดเผยเลขแดนเพื่อความปลอดภัยขณะที่บรรดาบอสหญิงที่ครบกับโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่22ตุลาคมนั้นถูกย้ายเข้าแดนควบคุมระหว่างพิจารณาคดีเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ข้อมูลการตีเยี่ยมญาติของบรรดาบอสชายและบอสหญิงตนไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะผู้ต้องขังไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยสู่สาธารณะสำหรับบรรยากาศบริเวณห้องเยี่ยมญาติพบว่าห้องเยี่ยมญาติมีทั้งหมด7ห้องโดย1ห้องมี4เก้าอี้และนั่งห่างกัน1ช่วงแขนการพูดคุยของญาติและผู้ต้องขังจะมีซี่กรงกั้นกลางไว้และใช้โทรศัพท์คล้ายโทรศัพท์บ้านในอดีตในการสื่อสารระหว่างกันและต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานอกจากนี้การจะเข้าเยี่ยมญาติณเรือนจำทุกคนต้องลงทะเบียนเยี่ยมบริเวณจุดคัดกรองที่ด้านหน้าเรือนจำเพื่อตรวจสอบและลงทะเบียนขอเยี่ยมผู้ต้องขังและเพื่อตรวจเอกสารต่างๆก่อนและต้องเป็นบุคคลที่อยู่ใน10รายชื่อที่ผู้ต้องขังแจ้งไว้เมื่อตรวจเอกสารเสร็จสิ้นจะได้รับใบคิวที่จะระบุรอบเวลาการตีเยี่ยมและเลขเครื่องที่จะใช้ในการเยี่ยมโดยการเยี่ยมญาติกำหนดเวลาเพียง20นาทีต่อคนขณะที่ห้องขวาสุดถัดจากห้องเยี่ยมญาติผู้ต้องขังจะเป็นห้องงานเยี่ยมญาติผ่านแอปพลิเคชัน LINE ส่วนตรงข้ามกับห้องเยี่ยมญาติที่เรือนจำจะเป็นร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังซึ่งมีการจัดจำหน่ายทั้งของกินของใช้ถัดเข้าไปด้านในคือห้องรับฝากเงินผู้ต้องขังและตรงข้ามห้องรับฝากเงินผู้ต้องขังคือห้องทนายความและล่ามมีจำนวน3ห้องทั้งนี้ก่อนเข้าเยี่ยมญาติในห้องทุกคนจะต้องเก็บเครื่องมือสื่อสารไว้ในล็อกเกอร์ส่วนเมนูอาหารวันนี้ของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครวันที่24ตุลาคมมื้อเช้าเป็นเมนูแกงจืดไก่ใส่ผักและข้าวสวยส่วนมื้อกลางวันเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำไก่ใส่ผักขณะที่มื้อเย็นเป็นเมนูแกงเผ็ดปลาหมูใส่ผักปลาทอดขมิ้นและข้าวสวย DSI แจงแล้วปมโซเชียลถล่มยึดนาฬิกาหรูเก๋บอสพอลดิไอคอนกริตอนงโรให้ข้อมูลตำรวจปมคลิปเสียงรีดบอสพอลดิไอคอน10ล้านลุ้นหมายจับนักร้องเรียนตอบปมหมายจับล็อต2คดีดิไอคอนแม่ข่ายภรรยาบอสกันจะเข้าข่ายไหมแม่บอสพอลมาแล้วรุดเยี่ยมที่เรือนจำแต่ไม่ได้เจอหน้าลูกชายในคุกญาติน้ำตาคลอ
บิ๊กบ้วนรับบอสพอมาอบรมกำลังพลจริงในฐานะผู้เชี่ยวชาญไม่เกี่ยวดิไอคอนการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 17:06 น.ภูมิธรรมรับบอสพอมาอบรมกำลังพลจริงแต่มาในนามผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดิไอคอนเผยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานคืบหน้าไปมากเมื่อวันที่24ตุลาคม2567ที่กองบัญชาการกองทัพบกบกทบนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีมีภาพบอสพอผู้ต้องหาคดีดิไอคอนได้มาอบรมให้กับกำลังพลว่ากรณีของแชร์ลูกโซ่ดังกล่าวขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังดำเนินการอยู่รวมถึงปปง.ก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะนี้ได้แก้ปัญหาทุกอย่างได้แล้วและคดีได้มีความคืบหน้าไปมากตนกำลังจะจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้เมื่อถามว่าผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวได้มาอบรมกำลังพลทหารทำให้ชาวโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมากนั้นนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องเข้าใจโลกและเข้าใจความเป็นจริงในตอนที่มาอบรมให้กำลังพลนั้นคดีนี้ยังไม่เกิดขึ้นผู้ต้องหาคนดังกล่าวถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมว่าเป็นนักการตลาดที่มีความสามารถคนหนึ่งและกองทัพต้องการดูแลกำลังพลได้มีมุมมองและชีวิตที่ดีขึ้นโดยต้องการให้กำลังพลมีความสามารถในการค้าขายและมีความสามารถในการบริหารทรัพย์สินแก้ไขหนี้สินจึงเชิญบุคคลดังกล่าวมาบรรยายให้ความรู้แต่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครือข่ายดังกล่าวแต่อย่างใดจึงอย่านำมาผูกโยงกันคำวิพากษ์วิจารณ์จากโซเชียลมีเดียก็ควรฟังหูไว้หูซึ่งต้องฝากไว้ให้เป็นวิจารณญาณของแต่ละบุคคลต่อกรณีนี้เปิดผลตรวจเส้นทางเงิน3บอสดารารับตรงดิไอคอนกันกันตถาวรรับส่วนแบ่ง4ปีเกือบ80ล้านข่าวด่วนวันที่25ตุลาคม2567 14:13 น.เปิดผลตรวจเส้นทางเงิน3บอสดารารับตรงดิไอคอนกันกันตถาวรรับส่วนแบ่ง4ปีเกือบ80ล้านบอสมินรับ2ปี11ล้านบอสแซมรับ2ปี 3.2 ล้านเมื่อวันที่25ตุลาคม67สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบความเชื่อมโยงเส้นทางการเงินของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปกับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง18รายโดยเฉพาะกลุ่มบอสดาราหลังเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกันตรวจสอบร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางผลการตรวจสอบพบว่านายกันกันตถาวรหรือบอสกันตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันมีเงินโอนจากบัญชีบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปเข้าบัญชีจำนวน33ครั้งรวมเป็นเงิน 79,482,686 บาท80สตางค์แบ่งเป็นปี2564จำนวน2ครั้งรวมเป็นเงิน 5,756,928 บาท32สตางค์ปี2565จำนวน15ครั้งรวมเป็นเงิน 41,836,164 บาท64สตางค์ปี2566จำนวน10ครั้ง
รวมเป็นเงิน 23,515,753 บาท 4 สตางค์ปี 2567 จำนวน 6 ครั้งรวมเป็นเงิน 8,373,840 บาท 80 สตางค์ส่วนนางสาวพิชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมินรับโอนเงินจากบริษัท The Icon Group ตั้งแต่ปี2566ถึง2567จำนวน9ครั้งรวมเป็นเงิน 11,398,47 บาท 44 สตางค์แบ่งเป็นปี2566จำนวน7ครั้งเป็นเงิน 8,548,024 บาท 34 สตางค์ปี 2567 จำนวน 2 ครั้งเป็นเงิน 2,842,823 บาท 10 สตางค์ขณะที่นายยุรนันท์พมรมนตรีหรือบอสแซมตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2567มีการรับโอนเงินเข้ามาจำนวน3ครั้งรวมเป็นเงิน 3,194,614.80 บาทแบ่งเป็นปี 2,566 จำนวน2ครั้งเป็นเงิน 1,861,391 บาท 48 สตางค์ปี 2,567 จำนวน1ครั้งเป็นเงิน 1,333,223 บาท 32 สตางค์อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเผยสภาพห้องขังในเรือนจำบอส The Icon ถูกจับแยกห้องละ 2-3 คนเริ่มปรับตัวได้แม่บอสพอลมาแล้วรุดเยี่ยมที่เรือนจำแต่ไม่ได้เจอหน้าลูกชายในคุกญาติน้ำตาคลอตอบปมหมายจับล็อต2คดี The Icon แม่ขายภรรยาบอสกันจะเข้าข่ายไหม